ทยไม่ได้เลยก็คือคอร์รัปชันทุจริตคอร์รัปชันอันที่สองไม่เคารพหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมนะครับละเมิดกฎหมายนะครับประเด็นที่3ก็คือระบบพวกพ้องนะครับเล่นพรรคเล่นพวกแล้วก็อันที่4ก็คือแทรกแซงระบบราชการจนระบบราชการเนี่ยซึ่งต้องเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลายเป็นข้าทาสบริวารนะครับ4ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องแต่นี้สาเหตุการปฏิรูปเนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าไม่ต้องอธิบายเพราะว่าทางภาคประชาชนก็อาจจะเข้าใจหรือรายละเอียดแล้วอยู่ในเหตุการณ์ใกล้ชิดกว่าอาจารย์นะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันก็จากเกิดมาจากรัฐบาลเนี่ยก็ไม่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดถูกไหมฮะก็ถือว่าเป็นกบฏต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยภาคประชาชนก็ย่อมจะมีความชอบธรรมในการที่จะทำการปฏิวัติประชาชนปฏิรูปก่อนหรือปฏิรูปหลังหรือ เดี๋ยวตอนนี้มันก็เริ่มมีแนวที่3ซึ่งอาจารย์เห็นด้วยว่าควรจะปฏิรูปก่อนเลยก่อนเลือกตั้งถูกไหมฮะเพราะว่าจะถ้าไปปฏิรูปหลังเลือกตั้งเนี่ยยากจะเสียของเพราะว่าการที่ประชาชนเรียกร้องขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วก็ทำเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่าสมัยอาจารย์14ตุลายังไม่ได้เยอะถึงขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะทำให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งทั่วไปนะครับตอนนี้ก็มีข้อเสนอว่าจะทำปฏิรูปหลังเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์ว่าถ้าทำปฏิรูปหลังเลือกตั้งการปฏิรูปจะไม่เกิดเลยเพราะนักการเมืองก็จะเข้ามายึดอำนาจคืนไปอีกถูกไหมฮะหรือว่าตอนนี้ก็มีแนวที่3ออกมาว่า อะไรที่เร่งด่วนทำการปฏิรูปไปก่อนเสร็จแล้วอันไหนที่เป็นเรื่องระยะยาวก็มาทำปฏิรูปที่หลังอันนี้ก็จะไม่เสด็จน้ำถูกไหมฮะก็จะเป็นการปฏิรูปหรือการปฏิวัติที่ไม่เสด็จน้ำเพราะตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าภาคประชาชนมหาประชาชนเนี่ยมีความชอบธรรมในการที่จะเรียกร้องการปฏิรูปครั้งใหญ่ก็ควรจะปฏิรูปให้เสด็จน้ำซะตั้งแต่แรกเลยนะครับความคาดหวังทิศทางในอนาคตอาจารย์คิดว่าคราวนี้เนี่ยเป็นจังหวะเหมาะที่สุดจะเหมาะกว่า19กันยาด้วยซ้ำเพราะ19กันยาเนี่ยมันเป็นการทำรัฐประหารซึ่งมันไม่ใช่การปฏิวัติแต่คราวนี้มันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับที่มันเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนแล้วอาจารย์หวังฝันมานานแล้วที่จะเป็นการปฏิวัติสันติโดยประชาชนนะครับซึ่งอันนี้เป็นมีความเป็นไปได้แล้วก็เป็นความชอบธรรมด้วยในเมื่อรัฐบาลเป็นทรราชเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยประชาชนย่อมมีสิทธิในการทำรัฐประทำปฏิวัติแม้แต่ของอเมริการัฐนูนอเมริกาก็พูดไว้ชัดถ้ารัฐบาลเนี่ยมีการปกครองที่เป็นทรราชแล้วไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐประชาชนย่อมมีสิทธิในการปฏิวัติหรือถอดถอนรัฐบาลทรราชที่ใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมใช้อำนาจโดยไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐนะครับก็ความคาดหวังก็คิดว่าอยากให้ไหนๆจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งทีก็ทำให้เสด็จน้ำซะก่อนการเลือกตั้งทั่วไปนะครับให้มันจะได้ม้วนเดียวจบอ่ะคือไม่งั้นก็กลายเป็นหนังมินิซีรีส์ที่เป็นตอนแล้วมันก็ไม่จบใช่ไหมครับแล้วมันก็เนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยปัญหาเนี่ยมันหมักหมมมันเป็นเวลานานพอสมควรใช่ไหมครับตอนนี้ถึงเวลามันก็เหมือนกับตอนนี้ก็มันระเบิดขึ้นมาละมันก็เหมือนกับต้องรักษาเยียวยาแล้วก็คงต้องไม่ใช้ยาเก่าไม่ใช้คุณหมอคนเก่าต้องใช้คุณหมอคนใหม่ใช้ยาใหม่ในการที่จะรักษาให้ออกจากห้อง ICU เพราะว่าประเทศไทยอยู่ในห้อง ICU มานานพอสมควรหลังจากที่ถูกระบอบทักษิณเนี่ยปูยี่ปูยำจนกระทั่งแทบจะไม่เหลืออะไรนะครับแต่ว่ายังไม่สายเกินไปถ้าเรามาทำการปฏิวัติสันติโดยประชาชนครั้งใหญ่นะแล้วก็คือต้องปฏิวัติโครงสร้างทั้งหมดโครงสร้างทั้งหมดเลยนะครับ